เด็กผู้ชาย15เอาปืนพ่อมายิงกลางงานวัดที่เขาจัดสงกรานต์กันปรากฏว่ากระสุนไปถูกเด็กผู้หญิงวัย16ปีโชคดีนะคะว่ากระสุนไม่ไปเจาะเด็ก5ขวบที่อยู่ในงานด้วยชาวบ้านเขากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมลุกฮือกันเลยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่ชาวบ้านออกมารวมตัวกันค่ะในซอยข้างวัดศรีหลวงอยู่ในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะหลังเกิดเหตุนะคะวัยรุ่นอายุ15ปีเอาปืนมากราดยิงกลางงานจนให้เด็กสาววัย16ปีถูกลูกหลงกระสุนเข้าที่ต้นแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บส่วนมือยิงหลังก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอน 4:00 นนะคะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นเขามีทะเลาะกันในซอยนั่นแหละแต่พอตำรวจเข้ามาตรวจสอบทั้งหมดก็แยกย้ายกันหนีกระจัดกระจายกันไปจนกระทั่งวัยรุ่น15อายุ15เนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน2คนพอมาถึงที่หน้างานชะลอรถแล้วก็คนซ้อนนี่แหละเป็นคนควักปืนมากระหน่ำยิงเข้าไปในงานวัดประมาณ5ประมาณ7นัดได้ค่ะครับ7นัดแล้วก็หลบหนีไปพอชาวบ้านรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครเท่านั้นแหละค่ะเพราะเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมพากันมารวมตัวที่หน้างานแล้วก็รอฟังคำตอบจากตำรวจว่าจะจับตัวคนก่อเหตุได้หรือเปล่าจนกระทั่งเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน5ลำปางลงมาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานพบปลอกกระสุนขนาด9มม7ปลอกค่ะตกในที่เกิดเหตุท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูการกำลังทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากนั้นชาวบ้านมารวมตัวกันที่หน้าสภ.แจ้ซ้อนเพราะต่างรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะคะเป็นลูกตำรวจนะคะแต่ที่เขากลัวกันนะถูกต้องไม่รู้ว่าจะดำเนินการยังไงจะช่วยกันหรือเปล่าเพราะมีพยานเห็นชัดว่าใครเป็นคนลั่นไกลก็เลยพากันมาล้อมโรงพักค่ะเพื่อมาสอบถามความชัดเจนจนกระทั่งรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกคมสันสะอาดล้วนนะคะท่านลงพื้นที่มาพบพูดคุยกับชาวบ้านค่ะเพื่อให้ความมั่นใจว่าตอนนี้พ่อที่เป็นตำรวจพ่อของเด็กวัย15เนี่ยเป็นตำรวจในพื้นที่เขาพาลูกชายมามอบตัวแล้วและขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำอยู่ขอให้ชาวบ้านมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นลูกในตำรวจในพื้นที่ก็ตามจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาคุณผู้ชมรู้ไหมคะพอรองผู้การท่านพูดแบบนี้ชาวบ้านก็เลยแยกย้ายกันกลับละค่ะผู้การก็สั่งมาละกำชับมาละว่าจะเรียกในห้องผมพูดไปละนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับในส่วนของมูเฮานะเจ้าบ้านนะครับถ้าใครมาดูก็คือตอนเนี้ยผู้ต้องหามามอบตัวละเรื่องคดีพยายามฆ่าทุกอย่างพนักสอบสวนจะต้องทำทุกอย่างครับประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยนะครับหรือบางเกินบ่ายสามเนี่ยเราไปละนะครับสอบสวนไม่แรงเนี่ยเดี๋ยวสอบสวนเลยครับอ้าวนี่แหละครับมันเห็นได้อีกอย่างเลยนะครับว่าชาวบ้านเองเนี่ยนี่คือพลังของชาวบ้านเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆนี่คือความสามัคคีของคนในชุมชนนะฮะทีมข่าวใหญ่สอบถามกับนายชาติอภิรักษ์วงศ์ครับอายุ49ปีพ่อของน้องอายุ16ปีนะฮะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวเนี่ยมาเที่ยวงานวัดที่ชาวบ้านช่วยกันจัดผ้าป่าระหว่างลูกสาวกำลังกลับมาถึงที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุจะพาหลานเนี่ยแค่4ขวบเองกลับบ้านมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะปรากฏไม่คาดฝันเลยครับกระสุนเนี่ยยิงเข้าที่ต้นแขนซ้ายถ้าลูกสาวบิดตัวอีกนิดเดียวกระสุนอาจจะเข้าที่หัวใจจนถึงแก่ความตายได้เคราะห์ดีที่หลานสาวเนี่ยที่มากับลูกสาวไม่โดนลูกหลงไปด้วยนะครับลูกสาวจะกลับบ้านพอดีฝาหลานกลับบ้านพอดีลูกกลับมาพูดเหตุการณ์อย่างไรเคยจับปืนมายิงครับประมาณ6เจ็ดนัดตอนลูกสาวเข้าที่เก้าแขนประมาณนี้ตอนนี้ส่งไปโรงพยาบาลสูงครับงานครับอ้าวนี่แหละครับท่านรองก็ให้คำมั่นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนเป็นพ่อพาลูกที่เป็นคนก่อเหตุมอบตัวแล้วพ่อคนเจ็บเองก็บอกว่าอุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านรองมารับปากบอกว่าจะดูแลเรื่องของคดีอย่างถึงที่สุดเชื่อว่าต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนชาวบ้านตอนนี้ก็จับกลุ่มดูว่าเอ๊ะจะไปยังไงต่อนะฮะใช่ทีมข่าวของเรายังตามต่อเนื่องนะคะจนล่าสุดได้ภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีที่ลูกตำรวจวัย15ปีลั่นไกลจนกระสุนเนี่ยค่ะเจาะเข้าที่แขนด้านซ้ายของน้องผู้หญิงนะคะคุณผู้ชม
โดยชาวบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เห็นบอกว่าเห็นวินาทีนี้แล้วคืออุกอาจจริงๆนะจริงนะนี่ๆๆดูขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะมาวนเวียนในจุดเกิดเหตุโอ้โหชัดเจนครับ7นัดนะคะปลอกกระสุน7ปลอกที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ในจุดเกิดเหตุนี่คือวงจรปิดนะคะเห็นนาทีลั่นไกลจะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาชะลอความเร็วใกล้กันใกล้กันกับจุดเกิดเหตุนั่นแหละก่อนจะชักปืนยิงเข้าไปในซอยชาวบ้านตกใจบอกว่าตำรวจมีคนโดนยิงเหตุการณ์ก็กลาหลค่ะเรื่องนี้นะคะทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุคุณมนรัตมุกดีพาทีมข่าวไปดูในซอยค่ะยังพบกองเลือดแล้วก็หยดเลือดอยู่เลยนะคะก่อนเกิดเหตุนั้นเขาเล่าแบบนี้คือมีวัยรุ่นตีกันถัดมาประมาณ10นาทีก็มีการกระหน่ำยิงขณะเดียวกันค่ะผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์คลองจริงก็บอกนะคะว่าตอนนี้ชาวบ้านกังวลเพราะคนก่อเหตุเป็นลูกคนมีสีทำให้ชาวบ้านต้องนอนค้างคืนกันหน้าโรงพักเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุที่ผ่านมานั้นมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักค่ะซึ่งจากการตรวจสอบใน Facebook ก็พบว่าผู้ก่อเหตุได้โพสต์ข้อความบอกว่าผมขอโทษทุกคนยอมรับกับสิ่งที่ทำนี่ค่ะน้องลูกตำรวจก็โพสต์แบบนี้ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวน้องผู้ก่อเหตุไปศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางค่ะและมีการตะโกนด่าทอกันเกิดขึ้นด้วยไม่ไว้ใจกลัวกลัวตำรวจเขาครับก็เลยเฝ้าทั้งคืนเลยเฝ้าทั้งคืนครับแล้วตอนเช้ามานี่ต้องอยู่กันผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับโอ้แล้วตอนเช้านี้เห็นน้องเขาไปฝากขังหรือยังตำรวจเขาเอาน้องไปฝากขังเห็นแล้วครับเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกยังไงบ้างละชาวบ้านเขารอตอนนี้รออยู่แล้วส่วนการที่มาสอบปากคำถึงแม้ว่าจะถูกคุมตัวไปศาลแล้วแต่ชาวบ้านนะคะก็ยังรู้สึกเป็นกังวลนะคะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อความชัดเจนจะมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาพบปะกับชาวบ้านอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ความมั่นใจในด้านคดีนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะอืมครับ